ข้าวยังไม่สุกเลยวันนี้ลืมหุงข้าวก่อนไปทำงานเนาะเพิ่งกดหม้อข้าวนะคะเดี๋ยวช่วงที่รอเวลาเดี๋ยวเราไปทำคลิปวิดีโอกันดีกว่าเนาะวันนี้จะกินข้าวกับอะไรคงจะเป็นแคบหมูแล้วก็น้ำพริกอะค่ะน้ำพริกปลาแม่อีพิมอะไรเงี้ยคงจะเป็นประมาณนั้นกินรองท้องนะคะไปทำคลิปกันดีกว่าสวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะพายเดนมาร์กค่ะช่วงรอเวลาหุงข้าวโมนาก็เลยมาต่อเนาะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเงินแม่ไม้ต่อนะคะเนาะยิ่งทำนะคะเพราะมันไม่ใช่ว่าเยอะหรือว่าโมนารู้เยอะไม่ได้รู้เยอะนะคะเพียงแต่ว่าพอเรารู้ในแบบพื้นหรือว่าในแบบที่เราเจอนะคะเนาะวันนี้โมนาปล่อยคลิปรอบเช้าไปก็คือโมนาอ่านกฎระเบียบของเขาหรือว่าอะไรที่แบบเกี่ยวกับเงินแม่ไม้นะคะโมนาก็ทำไปแล้วแล้วโมนาก็ทำคลิป2ก็คือทำคลิปตอบคอมเมนต์ของพี่สันลายนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่เขาน่ารักพี่เขาก็ถามมาโมนาก็ตอบในส่วนที่โมนาพอจะตอบได้นะคะพอโมนาตอบไปปั๊บโมนาก็เลยวันนี้โมนาก็ไปทำงานปกติรอบเช้าคราวนี้ช่วงโมนาพักเบรกโมนาเลยมีคำถามเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานของโมนาโรงเรียนรอบเช้าเป็นคนเดนมาร์กทั้งหมดนะคะเนาะก็เหมือนถ้าพูดแบบสั้นๆก็คือทำงานกับคนเดนนะคะโมนาทำงานกับคนเดนที่ทำงานเพื่อนทำงานรอบบ่ายรอบเช้าส่วนรอบบ่ายจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นอุนแลนด์คำว่าอุนแลนด์ก็คือประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่คนเดนมาร์กอย่างเช่นศรีลังกาฟิลิปปินส์แอฟริกาหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นคนที่มาอาศัยในประเทศเดนมาร์กแต่มีหัวหน้างานคือคนเดนมาร์กนะคะทั้งสองที่มีหัวหน้างานคนเดนมาร์กนะคะเนาะโมนาก็เลยอยากจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเงินแม่ไม้อีกครั้งนะคะที่โมนาอ่านให้ฟังแล้วก็กฎระเบียบหรือว่าแบบการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะในโซนยุโรปเหมือนกันก็จริงแต่ละประเทศจะดำเนินการไม่เหมือนกันเนาะส่วนของโมนาอันนี้ก็โมนาก็เล่าในส่วนของโมนาด้วยแล้วก็เล่าในส่วนที่ว่าโมนาได้ยินมานะคะเงินแม่ไม้ที่เราจะได้รับนะคะอันนี้กรณีสามีเสียชีวิตนะคะสามีเป็นชาวเดนมาร์กเสียชีวิตเงินแม่ไม้ที่เราจะได้รับเขาจะถามเราว่าทางประกันสังคมเขาจะถามเราว่าคุณจะรับเงินเป็นเดือนรายเดือนหรือว่าคุณจะรับเงินเป็นก้อนรับเงินเป็นรายเดือนก็เหมือนว่าอดีตสามีเราอ่ะทำงานเดือนละ20,000, 22,000, 23,000อะไรก็แล้วแต่เขาก็อันนี้โมนาตีตัวเลขกลมๆไม่เป๊ะนะคะโมนาไม่เป๊ะนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราจะได้ก็คืออุ๊ยโมนาขอโทษแป๊บนึงต่อเลยค่ะหุงข้าวแล้วเขาเรียกอะไรละอองข้าวมันกระเด็นขึ้นฝาผนังห้องมันเลอะเนาะโมนาก็เลยไปขยับหน่อยนึงเงินแม่ไม้นะคะเขาจะประกันสังคมเขาจะโทรมาถามเราว่าคุณจะรับเงินเป็นก้อนหรือว่ารับเป็นเดือนก็คือรายเดือนของสามีเราที่เสียชีวิตสามีรับ 20,000 เราก็จะได้ 10,000 นะคะครึ่งนึงของสามีเนาะเราก็จะได้ 10,000 10,000 10,000 ทุกเดือนโมนาก็เลยมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนบ้านของโมนาตอนนั้นคือบอกตรงสมองโมนานี่เบอร์หมดแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือโมนาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นแหละวันนั้นที่โมนาไม่รู้เรื่องอะไรเลยโมนาก็เลยมาทำคลิปชีวิตของโมนาที่ผ่านมาให้ทุกคนรู้ว่าโมนาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่บังเอิญโมนาได้รู้จักเพื่อนบ้านที่ดีเขาก็เข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยโมนาเขาก็จะอธิบายคือดีคือเจอคนดีจริงๆอ่ะเราก็เลยมาบอกต่อบางครั้งเราได้ยินหลายๆเรื่องว่าเราเจอเพื่อนบ้านไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้แต่สำหรับโมนาคืออาจจะเป็น10 ใน 100ที่เจอดีหรือว่าไม่ดีก็แล้วแต่เราจะพบเจอนะคะเอามาต่อเลยค่ะเงินแม่ไม้เนาะเพื่อนบ้านโมนาก็เลยแนะนำว่าเงินแม่ไม้ที่เราจะรับอ่ะถ้าเราจะรับเป็นก้อนอ่ะกับรับเป็นรายเดือนจะเอาแบบไหนเพื่อนบ้านของโมนาคนที่ช่วยเรื่องโมนาเรื่องเอกสารเขาก็บอกว่ารับเป็นก้อนไปเลย
เพราะว่าเราไม่รู้อนาคตว่าเราจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนาะเราไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าก็ทำทีละสเต็ปตอนนี้รับเป็นก้อนให้เงินมันมาเข้าในบัญชีเราก่อนให้เห็นเงินในบัญชีเราก่อนแล้วเราค่อยมาเคลียร์ว่าเงินเราจะเอาไปทางไหนนะคะอันนี้เพื่อนก็เลยแนะนำมาเนาะก็อยากให้รับเป็นก้อนแต่ถ้าคนไหนที่ว่าอยากรับรายเดือนคือเราต้องอยู่ที่นี่ทุกเดือนเนาะเราต้องอยู่ที่นี่ทุกเดือนทุกปีทุกชาติจนกว่าเราจะเสียชีวิตเขาก็จะส่งเขาก็จะให้เราช่วยเหลือเราจนกว่าเราจะเสียชีวิตนะคะเนาะอ่ะแล้วคันนี้โมนาอ่ะอันนี้โมนาก็พูดไปแล้วเนาะรับเงินอ่ะเป็นก้อนไปเลยสำหรับตัวโมนารับเป็นก้อนไปเลยเอาเงินเข้าบัญชีพอเราบอกว่ารับเป็นก้อนปั๊บเขาก็จะส่งเงินเข้าบัญชีเราเลยปลื้มเรียบร้อยอยู่ในบัญชีเราแล้วคันนี้เราก็แจ้งว่าเราจะทำอะไรแต่อีกอย่างนึงเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้ขึ้นอีกนิดนึงเงินในบัญชีถ้าเกิน 800,000 ในบัญชีต่างประเทศนะคะถ้าเกิน 800,000 โคนหรืออะไรก็แล้วแต่ 800,000 ของประเทศโซนยุโรปเอ้ยโมนาพูดถึงเดนมาร์กโมนาไม่พูดถึงประเทศอื่นโมนาพูดถึงเงินเดนมาร์กถ้าเกิน 800,000 โคนน่ะเราต้องเสียเค้าเรียกว่าเสียค่าดูแลนะคะทุกปีทุกปีเงินเราไปฝากในธนาคารเราต้องเสียค่าดูแลนะคะหลังจากนั้นมาก็อย่างที่บอกโมนาถึงว่าเอาไปสต็อกทำเป็นเงินในอนาคตซะก็คือก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็คุยแค่คร่าวๆให้ฟังเนาะว่าพอเงินเข้ามาในบัญชีแล้วถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆถ้าเราวางไว้ในบัญชีเฉยๆต้องเสียค่าบำรุงนะคะเสียค่าบำรุงเนาะเสียค่าดูแลให้กับธนาคารอ้าวต่อไปนะคะอันนี้เงินไม่ไหม้ก็จบไหมก็ยังไม่จบกรณีว่าโมนายังไม่ได้แต่งงานกรณีว่าโมนายังไม่ได้แต่งงานแต่โมนามาอยู่ในบ้านลุงอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าโมนาเป็นอะไรไปเงินของเราจะไปทางไหนเนาะเงินของเราจะไปทางไหนกรณีว่าโมนาเป็นคนไทยนะคะมาอยู่ในประเทศเดนมาร์กโมนาทำงานเต็มที่แล้วโมนาส่งประกันสังคมถ้าโมนาเป็นอะไรไปกรณีโมนาไม่ได้แต่งงานกับลุงเงินจะพอต่างประเทศพอเราเสียชีวิตปั๊บทุกอย่างในบัญชีของเราจะถูกปิดทั้งหมดเลยนะคะหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขธนาคารอะไรก็แล้วแต่จะถูกตำรวจยึดไว้จะถูกโรงพยาบาลยึดไว้ถ้าโรงพยาบาลไม่ยึดไว้แต่ถ้าเมื่อไรที่คุณเอ่ยทางโรงพยาบาลแจ้งว่าคุณเสียชีวิตปั๊บทุกอย่างปิดหมดเลยค่ะธนาคารก็ปิดนะคะธนาคารเขาก็จะออโตเมติกล็อกไว้เลยไม่มีใครยุ่งได้นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกสายฝอว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าคุยกับสามีได้นะคะก่อนที่จะเป็นอะไรเกิดขึ้นก็คือให้รู้เรื่องไม่รู้นะสำหรับโมนาไม่รู้เลยเรื่องรหัสบัญชีหรือว่าหมายเลข ATM ของสามีและโมนาก็คือไม่ได้อย่างที่โมนาทำคลิปก่อนๆโมนาไม่เคยได้เงินจากสามีเลยหรือว่าอะไรเป็นรายเดือนเป็นกิจลักษณะโมนาไม่เคยได้นะคะโมนาก็เลยไม่รู้เรื่องรหัส ATM ของสามีอะไรก็แล้วแต่หลังจากที่สามีเสียไปปั๊บทุกอย่างปิดหมดคือเขาดูแลไว้ให้นะคะดูแลไว้ให้คนตายเนาะแล้วเขาก็จะแจ้งไปยังทางโรงพยาบาลก็จะแจ้งไปยังตำรวจเนาะอันนี้กรณีกลับมาหากรณีของโมนาก็เหมือนกันถ้าโมนาตายหรือโมนาเป็นอะไรไปอะทางโรงพยาบาลเขาก็จะแจ้งไปทางตำรวจก็จะแจ้งไปถึงกงสุลสถานทูตนะคะจากนั้นสถานทูตเขาจะแจ้งไปยังญาติพี่น้องโมนาที่อยู่เมืองไทยก็คืออาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดโมนาที่สุดตามสายเลือดก็คือลูกของโมนานะคะลูกของโมนาก็คือจะได้รับมรดกของโมนาทั้งหมดที่โมนาทำไว้ที่นี่เนาะถ้าโมนาเป็นอะไรไปแต่ก็ยังมีแต่นะคะทุกอย่างที่อยู่ที่นี่มันมีแต่ทั้งหมดมันก็จะไหลไปเรื่อยๆอย่างที่โมนาเคยบอกคลิปและเป็นสเต็ปไปว่ามันจะไหลไปเรื่อยๆตามสายเลือดหรือว่าตามเอกสารนะคะต่างประเทศสำหรับโมนาเชื่อในระบบการทำงานของต่างประเทศคือเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเราเลยเชื่อตรงนั้นแต่ถ้าคนมีสมบัติมากๆก็คือเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างอันนี้ก็แล้วแต่คนอื่นเนาะแต่สำหรับตัวโมนาที่ผ่านมาคือโอเคมากสำหรับ
สำหรับศาลหรือทนายความก็แล้วแต่สำหรับของโมนาโอเคเนาะโมนาก็พูดต่อนะคะเมื่อกี้ที่โมนาบอกว่าแต่นะคะคำว่าแต่คือตอนแรกโมนาไม่ได้แต่งงานกับลุงใช่ไหมคะเงินทุกอย่างอย่างที่โมนาจะบอกว่ามันจะไปตามสเต็ปมันจะเข้าไปหาลูกมันจะเขาจะโทรไปหาลูกเราที่เมืองไทยแล้วก็ให้ลูกเราอาจจะขึ้นมาทำเอกสารหรือว่าอาจจะไม่ขึ้นมาทำเอกสารหรือว่าอาจจะให้ลูกกรอกตามเอกสารในระบบอีเมลนะคะในระบบอีเมลหรือว่าตอบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกถามวันเดือนปีเกิดแม่ถามแม่อยู่ที่ไหนแม่เมืองไหนคือเขาจะสอบถามนะคะสอบถามลูกเราทางโทรศัพท์ถ้าใช่ก็คือตอบได้ตรงกับตอบได้ตรงกับประวัติที่แม่มีอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กเขาก็จะทำเรื่องว่าเรามีเงินเท่าไหร่อะไรๆก็ตกไปถึงลูกเราแต่ถ้ากรณีว่าโมนาแต่งงานก็คือต้องเป็นลุงก่อนนะคะเนาะโอเคค่ะวันนี้คลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะคะยาวอีกแล้วเนาะโมนาอันนี้โมนาก็ตัดจบตรงที่ว่าเงินทุกอย่างถ้าโมนาเป็นอะไรไปก็คือถึงลูกโมนากรณีว่าโมนายังไม่ได้แต่งงานแต่ถ้าว่ากรณีโมนาแต่งงานก็จะเป็นของลุงตามสเต็ปก็คือคนที่เป็นน่ะสามีเราจะเป็นคนน่ะได้ก่อนแล้วก็ส่งไปถึงลูกเดี๋ยวโมนาจะมาเล่าต่อว่าทำยังไงลูกเราถึงจะได้นะคะทำยังไงลูกเราที่เมืองไทยถึงจะได้สมบัติของเราเพราะว่าหลังแต่งก่อนแต่งสมบัติแตกต่างกันนะคะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็มากล่าวคร่าวๆสำหรับเงินแม่ไม้จะรับเป็นก้อนหรือว่าจะรับเป็นรายเดือนนะคะโมนาก็แจ้งแล้วก็บอกเพื่อนๆแล้วเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสายฝอเอาฟังคลิปโมนาหรือว่าดูคลิปโมนาถ้ามีประโยชน์ก็ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นพลังและกำลังใจให้ป้าโมนาพาแซ่บคุยตามสไตล์ของป้าโมนารับรู้แล้วก็ถามเพื่อนๆมาคุยแบบง่ายๆเข้าใจแบบง่ายๆตามภาษาเรานะคะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ บ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ